มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันเรื่องแนวอัตถิกมักแห่งสารรัฐธรรมนูญจึงจะนิโรธได้แม้ทั้งนายวสันส้อยพิสุทธิ์และนายจรรยพักดีธนากุลพยายามจะหดจุดแห่งความขัดแย้งให้เล็กลงการออกคำสั่งก็ให้ออกไปยังประธานรัฐสภาเป็นตัวบุคคลไม่ใช่สั่งไปยังรัฐสภา เหมือนกับเป็นเรื่องตัวบุคคลเหมือนกับเป็นเรื่องของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในเชิงปัดเจกคล้ายกับที่พูดกันอยู่ในรัฐสภาขณะนี้เป็นการทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ตีตนไปก่อนไข้ถามว่าหากนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มีได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอันดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาตามรัฐูญคำสั่งจากสารรัฐธรรมน,นูญหรือ เรื่องนี้จึงได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมีได้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวนายสมศักดิ์เกียรติรนนท์จะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจะคิดและตัดสินใจอย่างเอกเทศเฉพาะตัวคงเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องคำนึงถึงสถาบันนิติบัญญัติเหตุใดจึงเห็นว่าเรื่องคำสั่งให้ชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สมมได้เป็นเรื่องส่วนตัว เพราะคำสั่งนี้มีลักษณะล่อแหลมหลายประการล่อแหลมหนึ่งคือเป็นคำสั่งอันมาจากสารรัฐธรรมนูญถึงรัฐสภาความหมายของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญครอบคลุมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาอย่างมิอาจแยกออกจากกันได้นี่จึงเป็นเรื่องของสถาบันเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติล่อแหลมหนึ่งคือการตัดสินใจของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การตีความในลักษณะขยายอำนาจของสารรัฐธรรมนูญออกไปหากย้อนกลับไปดูคำสั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2549อันเป็นการพิจารณาตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540สารรัฐธรรมนูญได้แต่สินยกคำร้องที่ยื่นร้องต่อนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเสนอให้ใช้มาตรา7ของรัฐธรรมนูญ ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองระบุว่าต้องไปยื่นผ่านสำนักงานอายการสูงสุดในความเป็นจริงมาตรา63ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ก็คือมาตรา68ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550แล้วเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญก็กำหนดเด่นชัดให้ยื่นผ่านสำนักงานอายการสูงสุดการออกมารับคำร้องด้วยตนเอง จึงไม่เพียงแต่สะท้อนลักษณะ2มาตรฐานหากแต่ยังเท่ากับการขยายอำนาจของตนเองผ่านกระบวนการตีความใหม่และล่อแหลมต่อการแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติหากนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ยอมรับต่อคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญอย่างเชองเชื่องก็เท่ากับว่าเป็นการยอมรับการแทรกแซงของสารรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา ในที่สุดแล้วก็คือการแทรกแซงต่อสถาบันนิติบัญญัติต่ออำนาจนิติบัญญัติการตัดสินใจโดยใช้อำนาจส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์จึงเท่ากับเป็นการยอมรับต่อการกระทําอันเท่ากับเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําตามมาตรา291ที่รัฐธรรมนูญกําหนดเพราะว่าข้อสงสัยว่าการแก้ไขนี้จะเท่ากับเป็นการทําลายระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ส่งเป็นประมุกก็เสมอเป็นเพียงจินตนาการเอาเองโดยความหวาดระแวงทั้งทั้งที่มาตรา291ทับ11ก็กำหนดห้ามเอาไว้อย่างเด่นชัดเพราะว่าคณะทำงานประสานงานอันมีเลขาธิการรัฐสภาเป็นกำลังสำคัญก็ได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างแข็งขันเพราะว่าสำนักงานอายการสูงสุดก็ยกคำร้อง และไม่ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญจึงมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าแม้นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไม่ยอมตัดสินใจแต่สมาชิกรัฐสภาคงไม่ยอมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แต่เพียงผู้เดียวเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของสถาบันเรื่องทั้งหมดนี้หากยึดกลุ่มหลักอริยสัจในเรื่องทุกอยู่ที่ใดก็พบหนทางอันเป็นมรรกได้ ทุกและตัวปัญหาอยู่ที่การรับคำร้องของสารรัฐธรรมนูญจึงขึ้นอยู่กับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องและวินิจฉัยให้เป็นการเด็ดขาดโดยยึดบรรทัดฐานเดิมของตนมากน้อยเพียงใดมีแต่เดินหนทางแห่งอัธ,ธิกรรมเช่นนี้เท่านั้นจึงจะนิโรษได้อย่างแท้จริง กรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องห้าคำร้องจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่อายการสูงสุดที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68เรื่องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เพราะมีคำสั่งให้รัฐสภายุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยไม่ใช่กรณีแรก ที่ถูกสงสัยว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายของฝ่ายศาลเพราะหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549ได้เกิดเรื่องคำนองนี้ขึ้นมาหลายครั้งกรณีแรกเกิดขึ้นในปี2550ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์คือการที่ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีกรรมการบริหารพักไทยรักไทยจำนวน111คน โดยใช้ประกาศของคณะรัฐประหารกรณีที่เกิดขึ้นมีความผิดปกติดังนี้ประการแรกประกาศของคณะรัฐประหารมุ่งประสงค์จะให้ใช้บังคับกับกรณีหนึ่งกรณีใดหรือกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะอันถือเป็นกฎหมายที่มีลักษณะมิชอบทั้งตามหลักการในการตรากฎหมายของนานาอารยประเทศและหลักรัฐธรรมนูญประการที่ส การตัดสินของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นผลร้ายต่อผู้ถูกร้องในคดีซึ่งขัดกับหลักกฎหมายที่นานา,นาอารยะประเทศยอมรับอีกทั้งยังขัดต่อหลักนิติรัฐกรณีที่2เกิดขึ้นเมื่อปี2551ในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชคือการที่สารปกครองกลางรับคำฟ้องกรณีถแถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา เรื่องการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกกรณีถแถลงการร่วมเป็นการกระทําทางรัฐบาลไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารปกครองสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ดุลยภาพแห่งอำนาจขององค์กรน,นิติบัญญัติบริหารและตุลาการเสียไปโดยการที่สารปกครองกลางเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรีกรณีที่2 ใกล้เคียงกับกรณีปัจจุบันเพียงแต่ในขณะนั้นสารปกครองกลางเข้าไปแทรกแซงคณะรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันสารรัฐธรรมนูญเข้าไปก้าวกายรัฐสภากรณีที่3เกิดขึ้นเมื่อปี2551ในสมัยรัฐบาลสมชายวงสวัสด์คือการตัดสินยุบพักพลังประชาชนและอีกสองพักการเมืองเนื่องจากหลังผู้ถูกร้องได้ถแถลงปิดคดีเสร็จสิน้น หังจากนั้นด้วยระยะเวลาเพียงเล็กน้อยสารรัฐธรรมนูญก็อ่านคำวินิจฉัยในทันทีการอ่านคำวินิจฉัยของสารโดยรีบด่วนเช่นนี้ทำให้สงสัยถึงความรอบคอบและความเป็นธรรมการอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคม2551ขณะที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยึดสนามบินสุวรรณภูมิมาเป็นเวลาหลายวัน เพื่อเรียกร้องให้นายกสมชายลาออกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมผู้นำเหล่าทัพได้ออกโทรทัศน์เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกทำให้มีข้อสังเกตว่าสารรัฐธรรมนูญพันธมิตรและกองทัพอยู่ฝั่งอำนาจนอกระบบเช่นเดียวกันหรือไม่ รับมาที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้จะมีการโต้แย้งจากนักกฎหมายทั้งสองฝ่ายว่าการทําหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าอย่างชัดเจนว่าการพิจารณาว่าบุคคลหรือพักการเมืองใช้สิทธิเสรีภาพขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ผู้มีสิทธิยื่นร้องคืออายการสูงสุดเท่านั้น สิ่งนี้จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าสารรัฐธรรมนูญกระทําการขัดรัฐธรรมนูญอีกครั้งบุรพาเล็กร้นงามทีมข่าว DNN รายงาน